โฆฏมุขสูตรว่าด้วยธรรมเทศนาของพระอุเทนเถระสมัยหนึ่งท่านพระอุเทนอยู่ณเขมิยะอัมพวันใกล้เมืองพาราณสีก็สมัยนั้นแลพราหมณ์ชื่อว่าโฆฏมุขะได้ไปถึงเมืองพาราณสีด้วยกรณียกิจบางอย่างครั้งนั้นแลโฆฏมุขพราหมณ์เดินเที่ยวไปมาเป็นการพักผ่อนได้เข้าไปยังเขมิยะอัมพวันสมัยนั้นท่านพระอุเทนเดินจงกรมอยู่ในที่แจ้งโฆฏมุขพราหมณ์เข้าไปหาท่านพระอุเทนถึงที่อยู่ได้ปราศัยกับท่านพระอุเทนครั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วได้เดินตามพระอุเทนผู้กำลังเดินจงกรมอยู่ได้กล่าวอย่างนี้ว่าดูกระสมณะผู้เจริญการบวชอันชอบธรรมย่อมไม่มีในเรื่องนี้ข้าพเจ้ามีความเห็นอย่างนี้เพราะบัณฑิตทั้งหลายเช่นท่านไม่เห็นข้อนั้นหรือไม่เห็นธรรมในเรื่องนี้เมื่อโฆฏมุขพราหมณ์กล่าวอย่างนี้แล้วท่านพระอุเทนลงจากที่จงกรมเข้าไปยังวิหารแล้วนั่งบนอาสนะที่จัดไว้แม้โฆฏมุขพราหมณ์ก็ลงจากที่จงกรมเข้าไปยังวิหารแล้วยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วท่านพระอุเทนได้กล่าวกับโฆฏมุขพราหมณ์ว่าดูกระพราหมณ์อาสนะมีอยู่ถ้าท่านปรารถนาก็เชิญนั่งเถิดก็ข้าพเจ้ารอการเชิญของท่านพระอุเทนนี้แหละจึงยังไม่นั่งเพราะว่าคนเช่นข้าพเจ้าอันใครไม่เชิญก่อนแล้วจะพึงสำคัญการที่จะพึงนั่งบนอาสนะอย่างไรลำดับนั้นแลโฆฏมุขพราหมณ์ถือเอาอาสนะต่ำแห่งหนึ่งแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กล่าวกับท่านพระอุเทนว่าดูกระสมณะผู้เจริญการบวชอันชอบธรรมย่อมไม่มีในเรื่องนี้ข้าพเจ้ามีความเห็นอย่างนี้เพราะบัณฑิตทั้งหลายเช่นท่านไม่เห็นข้อนั้นหรือไม่เห็นธรรมในเรื่องนี้ท่านพระอุเทนกล่าวว่าดูกระพราหมณ์ถ้าท่านพึงยอมคำที่ควรยอมและพึงคัดค้านคำที่ควรคัดค้านของเราอันหนึ่งท่านไม่พึงรู้เนื้อความแห่งภาษิตใดพึงซักถามเราในภาษิตนั้นให้ยิ่งไปว่าดูกระท่านอุเทนภาษิตนี้อย่างไรเนื้อความแห่งภาษิตนี้เป็นไฉนเพราะทำได้อย่างนี้เราทั้งสองพึงมีการเจรจาปราศัยในเรื่องนี้กันได้ข้าพเจ้าจักยอมคำที่ควรยอมและจักคัดค้านคำที่ควรคัดค้านของท่านอุเทนอันหนึ่งข้าพเจ้าจักไม่รู้เนื้อความแห่งภาษิตของท่านอุเทนข้อใดข้าพเจ้าจักซักถามท่านอุเทนในภาษิตข้อนั้นให้ยิ่งขึ้นไปว่าดูกระท่านอุเทนภาษิตนี้อย่างไรเนื้อความแห่งภาษิตนี้เป็นไฉนเพราะทำได้อย่างนี้เราทั้งสองจงเจรจาปราศัยกันในเรื่องนี้เถิดบุคคลสี่จำพวกดูกระพราหมณ์บุคคลสี่จำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกสี่จำพวกเป็นไฉนดูกระพราหมณ์บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ทำตนให้เดือดร้อนประกอบการขวนขวายในการทำตนให้เดือดร้อนหนึ่งบางคนเป็นผู้ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนประกอบการขวนขวายในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนหนึ่งบางคนเป็นผู้ทำตนให้เดือดร้อนประกอบการขวนขวายในการทำตนให้เดือดร้อนทั้งเป็นผู้ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนประกอบความขวนขวายในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนหนึ่ง บางคนไม่เป็นผู้ทำตนให้เดือดร้อนไม่ประกอบความขวนขวายในการทำตนให้เดือดร้อนทั้งไม่เป็นผู้ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนไม่ประกอบความขวนขวายในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนบุคคลผู้ไม่ทำตนให้เดือดร้อนและไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนนั้นเป็นผู้ไม่มีความหิวดับสนิทเป็นผู้เย็นเสวยแต่ความสุขมีตนเป็นดังพรหมอยู่ในปัจจุบันหนึ่งดูกราพราหมณ์บรรดาบุคคลสี่จำพวกนี้บุคคลไหนย่อมยังจิตของท่านให้ยินดีดูกระท่านอุเทนบุคคลผู้ทำตนให้เดือดร้อนประกอบความขวนขวายในการทำตนให้เดือดร้อนนี้ย่อมไม่ยังจิตของข้าพเจ้าให้ยินดีแม้บุคคลผู้ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนประกอบการขวนขวายในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนนี้ก็ไม่ยังจิตของข้าพเจ้าให้ยินดีถึงบุคคลผู้ทำตนให้เดือดร้อนประกอบความขวนขวายในการทำตนให้เดือดร้อนทั้งทำผู้อื่นให้เดือดร้อนประกอบความขวนขวายในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนนี้ก็ไม่ยังจิตของข้าพเจ้าให้ยินดีส่วนบุคคลผู้ไม่ทำตนให้เดือดร้อนไม่ประกอบความขวนขวายในการทำตนให้เดือดร้อนทั้งไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนไม่ประกอบความขวนขวายในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนผู้ไม่ทำตนให้เดือดร้อนและไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนนั้นเป็นผู้ไม่มีความหิวดับสนิทเป็นผู้เย็นเสวยแต่ความสุขมีตนเป็นดังพรหมอยู่ในปัจจุบันเที่ยวบุคคลนี้ย่อมยังจิตของข้าพเจ้าให้ยินดีดูกระพราหมณ์ก็เพราะเหตุไรบุคคลสามจำพวกนี้จึงไม่ยังจิตของท่านให้ยินดีดูกระท่านอุเทนบุคคลผู้ทำตนให้เดือดร้อนประกอบความขวนขวายในการทำตนให้เดือดร้อนเขาย่อมทำตนผู้รักสุขเกลียดทุกข์ให้เดือดร้อนให้เร่าร้อนเพราะเหตุนี้บุคคลนี้จึงไม่ยังจิตของข้าพเจ้าให้ยินดีแม้บุคคลผู้ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนประกอบความขวนขวายในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนเขาก็ย่อมทำผู้อื่นซึ่งรักสุขเกลียดทุกข์ให้เดือดร้อนให้เร่าร้อนเพราะเหตุนี้บุคคลนี้จึงไม่ยังจิตของข้าพเจ้าให้ยินดีถึงบุคคลผู้ทำตนให้เดือดร้อนประกอบความขวนขวายในการทำตนให้เดือดร้อนทั้งทำผู้อื่นให้เดือดร้อนประกอบความขวนขวายในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนเขาก็ทำตนและผู้อื่นซึ่งรักสุขเกลียดทุกข์ให้เดือดร้อนให้เร่าร้อนเพราะเหตุนี้บุคคลนี้จึงไม่ยังจิตของข้าพเจ้าให้ยินดีส่วนบุคคลผู้ไม่ทำตนให้เดือดร้อนไม่ประกอบความขวนขวายในการทำตนให้เดือดร้อนทั้งไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนไม่ประกอบความขวนขวายในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนเขาไม่ทำตนให้เดือดร้อนไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนเป็นผู้ไม่มีความหิวดับสนิทเป็นผู้เย็นเสวยแต่ความสุขมีตนเป็นดังพรหมอยู่ในปัจจุบันเที่ยวเขาย่อมไม่ทำตนและผู้อื่นซึ่งรักสุขเกลียดทุกข์ให้เดือดร้อนให้เร่าร้อนเพราะเหตุนี้บุคคลนี้จึงยังจิตของข้าพเจ้าให้ยินดีบริษัทสองจำพวกดูกระพราหมณ์บริษัทสองจำพวกนี้สองจำพวกเป็นไฉนคือบริษัทพวกหนึ่งในโลกนี้กำหนัดยินดีในแก้วมณีและกุณฑลย่อมแสวงหาบุตรและภรรยาทาสีและทาสนาและที่ดินทองและเงินส่วนบริษัทพวกหนึ่งในโลกนี้ไม่กำหนัดยินดีในแก้วมณีและกุณฑลละบุตรและภรรยาทาสีและทาสนาและที่ดินทองและเงินแล้วออกบวชเป็นบรรพชิตดูกระพราหมณ์บุคคลผู้ไม่ทำตนให้เดือดร้อนไม่ประกอบความขวนขวายในการทำตนให้เดือดร้อนไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อน ไม่ประกอบความขวนขวายในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนเขาไม่ทำตนให้เดือดร้อนไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนไม่มีความหิวดับสนิทเป็นผู้เย็นเสวยแต่ความสุขมีตนเป็นดังพรหมอยู่ในปัจจุบันเทียวท่านเห็นบุคคลนี้ในบริษัทไหนมากคือในบริษัทผู้กำหนัดยินดีในแก้วมณีและกุณฑลแสวงหาบุตรและภรรยาทาสีและทาสนาและที่ดินทองและเงินและในบริษัทผู้ไม่กำหนัดยินดีในแก้วมณีและกุณฑลละบุตรและภรรยาทาสีและทาสนาและที่ดินทองและเงินแล้วออกบวชเป็นบรรพชิตดูกระท่านอุเทนบุคคลผู้ไม่ทำตนให้เดือดร้อนไม่ประกอบความขวนขวายในการทำตนให้เดือดร้อนไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนไม่ประกอบความขวนขวายในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนเขาไม่ทำตนให้เดือดร้อนไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนไม่มีความหิวดับสนิทเป็นผู้เย็นเสวยแต่ความสุขมีตนเป็นนางพรหมอยู่ในปัจจุบันเที่ยวข้าพเจ้าเห็นบุคคลนี้มีมากในบริษัทไม่กำหนัดยินดีในแก้วมณีและกุณฑลละบุตรและภรรยาทาสีและทาสนาและที่ดินทองและเงินแล้วออกบวชเป็นบรรพชิตดูกระพราหมณ์ก็ในบัดนี้นั่นเองแลเราย่อมรู้คำที่ท่านกล่าวแล้วอย่างนี้ว่าดูกระสมณะผู้เจริญการบวชอันชอบธรรมย่อมไม่มีข้าพเจ้ามีความเห็นในเรื่องนี้อย่างนี้เพราะบัณฑิตทั้งหลายเช่นท่านไม่เห็นข้อนั้นหรือเพราะไม่เห็นธรรมในเรื่องนี้ดูกระท่านอุเทนวาจาที่ท่านกล่าวแก่ข้าพเจ้านั้นเป็นวาจามีเหตุสนับสนุนโดยแท้การบวชอันชอบธรรมมีจริงข้าพเจ้ามีความเห็นในเรื่องนี้อย่างนี้และขอท่านอุเทนโปรดจำข้าพเจ้าไว้อย่างนี้อันหนึ่งบุคคลสี่จำพวกนี้ท่านอุเทนกล่าวแล้วโดยย่อไม่จำแนกโดยพิสดารขอโอกาสเถิดท่านขอท่านอุเทนช่วยอนุเคราะห์จำแนกบุคคลสี่จำพวกนี้โดยพิสดารแก่ข้าพเจ้าเถิดดูกระพราหมณ์ถ้าอย่างนั้นท่านจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวโฆฏมุขพราหมณ์รับคำท่านพระอุเทนว่าอย่างนั้นท่านผู้เจริญติตถิยวัตรท่านพระอุเทนได้กล่าวว่าดูกระพราหมณ์ก็บุคคลผู้ทำตนให้เดือดร้อนประกอบความขวนขวายในการทำตนให้เดือดร้อนเป็นไฉนดูกระพราหมณ์บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นคนเปลือยไร้มารยาทเลียมือเขาเชิญให้มารับภิกษาก็ไม่มาเขาเชิญให้หยุดก็ไม่หยุดไม่ยินดีรับภิกษาที่เขานำมาให้ไม่ยินดีรับภิกษาที่เขาทำเฉพาะไม่ยินดีรับนิมนต์ไม่รับภิกษาปากหม้อไม่รับภิกษาจากปากกระเช้าไม่รับภิกษาคร่อมธรณีประตูไม่รับภิกษาคร่อมท่อนไม้ไม่รับภิกษาคร่อมสากไม่รับภิกษาของคนสองคนกำลังบริโภคอยู่ไม่รับภิกษาของหญิงมีครรภ์ไม่รับภิกษาของหญิงผู้กำลังให้ลูกดูดนมไม่รับภิกษาของหญิงผู้คลอเคลียชายไม่รับภิกษาที่แนะนำทำกันไว้ไม่รับภิกษาในที่ที่เขาเลี้ยงสุนัขไม่รับภิกษาในที่มีแมลงวันตอมเป็นกลุ่มไม่รับปลาไม่รับเนื้อไม่ดื่มสุราไม่ดื่มเมรัยไม่ดื่มน้ำหมักดองเขารับภิกษาที่เรือนหลังเดียวเยียวยาอัตภาพด้วยข้าวคำเดียวบ้างรับภิกษาที่เรือนสองหลังเยียวยาอัตภาพด้วยข้าวสองคำบ้างรับภิกษาที่เรือนเจ็ดหลังเยียวยาอัตภาพด้วยข้าวเจ็ดคำบ้างเยียวยาอัตภาพด้วยภิกษาในถาดน้อยใบเดียวบ้าง 2บ้าง7บ้างกินอาหารที่เก็บค้างไว้วันหนึ่งบ้าง2วันบ้าง7วันบ้างเป็นผู้ประกอบความขวนขวายในการบริโภคภัตตาที่เวียนมาตั้งกึ่งเดือนเช่นนี้ด้วยประการฉะนี้เป็นผู้มีผักดองเป็นภักษาบ้างมีข้าวฟ่างเป็นภักษาบ้างมีลูกเดือยเป็นภักษาบ้างมีกากข้าวเป็นภักษาบ้างมีสาหร่ายเป็นภักษาบ้างมีรำเป็นภักษาบ้างมีข้าวตังเป็นภักษาบ้างมีข้าวไหม้เป็นภักษาบ้างมีหญ้าเป็นภักษาบ้างมีโคไมเป็นภักษาบ้างมีเง่ามันและผลไม้ในป่าเป็นอาหารบริโภคผลไม้หล่นเยียวยาอัตภาพบ้างเขานุ่งห่มผ้าป่านบ้างผ้าแกมกันบ้างผ้าห่อศพบ้างผ้าบังสุกุลบ้างผ้าเปลือกไม้บ้างหนังเสือบ้างหนังเสือทั้งเล็บบ้างผ้าคากรองบ้างผ้าเปลือกไม้กรองบ้างผ้าผลไม้กรองบ้างผ้ากำพลทำด้วยผมคนบ้างผ้ากำพลทำด้วยขนสัตว์บ้างผ้าทำด้วยขนปีกนกเขาบ้างเป็นผู้ถือการถอนผมและหนวดคือประกอบความขวนขวายในการถอนผมและหนวดบ้างเป็นผู้ถือการยืนคือห้ามอาสนะบ้างเป็นผู้ถือกระโยงคือประกอบความเพียรในการเดินกระโยงบ้างเป็นผู้ถือการนอนบนหนามคือสำเร็จการนอนบนหนามบ้างเป็นผู้ถือการอาบน้ำวันละ3ครั้งคือประกอบความขวนขวายในการลงน้ำบ้างเป็นผู้ขวนขวายในการประกอบเหตุเครื่องทำกายให้เดือดร้อนให้เร่าร้อนด้วยวิธีเป็นอันมากเช่นนี้อยู่ดูกระพรามบุคคลนี้เรียกว่าเป็นผู้ทำตนให้เดือดร้อนประกอบความขวนขวายในการทำตนให้เดือดร้อนดูกระพรามก็บุคคลผู้ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนประกอบความขวนขวายในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนเป็นไฉนดูกระพรามบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นคนฆ่าแกะขายเลี้ยงชีพเป็นคนฆ่าหมูขายเลี้ยงชีพเป็นคนฆ่านกขายเลี้ยงชีพเป็นคนฆ่าเนื้อขายเลี้ยงชีพเป็นพรานเป็นคนฆ่าปลาเป็นโจรเป็นคนรับจ้างฆ่าโจรเป็นใหญ่ในเรือนจำหรือแม้ใครๆอื่นผู้มีการงานอันหยาบช้าดูกระพรามบุคคลนี้เรียกว่าเป็นคนทำผู้อื่นให้เดือดร้อนประกอบความขวนขวายในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนดูกระพรามก็บุคคลผู้ทำตนให้เดือดร้อนประกอบความขวนขวายในการทำตนให้เดือดร้อนทั้งทำผู้อื่นให้เดือดร้อนประกอบความขวนขวายในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนเป็นไฉนดูกระพรามบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นพระราชามหากษัตริย์ได้รับมูรธาภิเษกแล้วหรือเป็นพราหมณ์มหาศาลเขาสั่งให้สร้างสรรฐาคารใหม่ไว้ด้านตะวันออกแห่งนครแล้วปลงผมและหนวดนุ่งหนังเสือทั้งเล็บเอาน้ำมันเจือเนยใสทากายเกาหลังด้วยเขาสัตว์เข้าไปยังสรรฐาคารพร้อมด้วยมเหสีและพราหมณ์ปุโรหิตเขานอนบนพื้นดินอันไม่มีเครื่องลาดซึ่งไล้ทาด้วยของเขียวสดพระราชาเยียวยาอัตภาพด้วยน้ำนมในเต้าที่1พระมเหสีเยียวยาอัตภาพด้วยน้ำนมในเต้าที่2พราหมณ์ปุโรหิตเยียวยาอัตภาพด้วยน้ำนมในเต้าที่3บูชาไฟด้วยน้ำนมในเต้าที่4ลูกโคเยียวยาอัตภาพด้วยน้ำนมที่เหลือแห่งแม่โคลูกอ่อนตัวเดียวเขาสั่งอย่างนี้ว่าจงฆ่าโคผู้เท่านี้ลูกโคผู้ เท่านี้ลูกโคเมียเท่านี้แพะเท่านี้แกะเท่านี้เพื่อประโยชน์แก่การบูชายัญจงตัดต้นไม้เท่านี้เพื่อประโยชน์แก่การทำโรงบูชายัญจงถอนหญ้าเท่านี้เพื่อลาดพื้นชนเหล่าใดเป็นทาสก็ดีเป็นคนใช้ก็ดีเป็นกรรมกรก็ดีของพระราชาหรือพราหมณ์มหาศาลนั้นชนเหล่านั้นถูกอาทยาคุกคามถูกภัยคุกคามร้องไห้น้ำตานองหน้าทำการงานตามกำหนดสั่งดูกราพราหมณ์บุคคลนี้เรียกว่าเป็นผู้ทำตนให้เดือดร้อนประกอบความขวนขวายในการทำตนให้เดือดร้อนทั้งทำผู้อื่นให้เดือดร้อนประกอบความขวนขวายในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนดูกราพราหมณ์ก็บุคคลผู้ไม่ทำตนให้เดือดร้อนไม่ประกอบความขวนขวายในการทำตนให้เดือดร้อนทั้งไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนไม่ประกอบความขวนขวายในการทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเขาไม่ทำตนให้เดือดร้อนไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนเป็นผู้ไม่มีความหิวดับสนิทเป็นผู้เย็นเสวยแต่ความสุขมีตนเป็นดังพรหมอยู่ในปัจจุบันเทียวเป็นไฉนดูกราพราหมณ์พระตถาคตเสด็จอุบัติขึ้นในโลกนี้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบสมบูรณ์ด้วยวิชชาและจรณะเสด็จไปดีทรงทราบโลกทรงเป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าเป็นศาสดาของเทพและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกธรรมพระองค์ทรงทำโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกให้แจ้งชัดด้วยพระปัญญาอันยิ่งของพระองค์เองแล้วทรงสอนหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามทรงแสดงธรรมอันงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐะทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงคฤหบดีก็ดีบุตรคฤหบดีก็ดีหรือบุคคลผู้เกิดภายหลังในตระกูลใดตระกูลหนึ่งได้ฟังธรรมนั้นครั้นได้ฟังธรรมนั้นแล้วย่อมได้ศรัทธาในพระตถาคตเขาประกอบด้วยศรัทธานั้นย่อมเห็นตระหนักชัดว่าคฤหัสถ์วาดคับแคบเป็นทางมาแห่งกิเลสทุลีบรรพชาเป็นทางปลอดโปร่งการที่บุคคลผู้อยู่ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริบูรณ์บริสุทธิ์โดยส่วนเดียวดุจสังขัดแล้วไม่ใช่ทำได้ง่ายถ้ากระไรเราพึงปลงผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสายะออกบวชเป็นบรรพชิตเถิดสมัยต่อมาเขาละกองโภคสมบัติน้อยใหญ่ละเครือญาติน้อยใหญ่ปลงผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสายะออกบวชเป็นบรรพชิตพูดถึงพร้อมด้วยสิกขาสาชีพเมื่อเขาบวชแล้วอย่างนี้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยสิกขาและอาชีพเสมอด้วยภิกษุทั้งหลายเป็นผู้ละการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์วางท่อนไม้วางศาสตรามีความละอายมีความเอ็นดูมีความกรุณาหวังประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งปวงอยู่ละการลักทรัพย์เว้นขาดจากการลักทรัพย์รับแต่ของที่เขาให้ต้องการแต่ของที่เขาให้ไม่ประพฤติตนเป็นขโมยมีตนสะอาดอยู่ละกรรมอันเป็นข้าศึกแก่พรหมจรรย์ประพฤติพรหมจรรย์ประพฤติห่างไกลเว้นจากเมถุนอันเป็นกิจของชาวบ้านละมุสาวาทเว้นขาดจากมุสาวาทพูดแต่คำจริงดำรงคำสัตย์พู พูดเป็นหลักฐานควรเชื่อได้ไม่พูดลวงโลกละคำส่อเสียดเว้นขาดจากคำส่อเสียดฟังจากข้างนี้แล้วไม่ไปบอกข้างโน้นเพื่อให้คนหมู่นี้แตกร้าวกันหรือฟังจากข้างโน้นแล้วไม่มาบอกข้างนี้เพื่อให้คนหมู่โน้นแตกร้าวสมานคนที่แตกร้าวกันบ้างส่งเสริมคนที่พร้อมเพรียงกันบ้างชอบคนผู้พร้อมเพรียงกันยินดีในคนผู้พร้อมเพรียงกันเพลิดเพลินในคนผู้พร้อมเพรียงกันกล่าวแต่คำที่ทำให้พร้อมเพรียงกันละคำหยาบเว้นขาดจากคำหยาบกล่าวแต่คำไม่มีโทษเพราะหูชวนให้รักจับใจเป็นคำของชาวเมืองคนส่วนมากรักใคร่พอใจละคำเพ้อเจ้อเว้นขาดจากคำเพ้อเจ้อพูดถูกการพูดคำจริงพูดอิงอัฏฐะพูดอิงธรรมพูดอิงวินัยพูดแต่คำมีหลักฐานมีที่อ้างมีที่กำหนดประกอบด้วยประโยชน์โดยการอันควรเธอเป็นผู้เว้นขาดจากการพรากพืชคามและภูตคามเป็นผู้ฉันหนเดียวเว้นการฉันในราตรีงดการฉันในเวลาวิกาลเป็นผู้เว้นขาดจากการฟ้อนรำขับร้องการประโคมดนตรีและดูการเล่นอันเป็นค่าศึกแก่กุศลเป็นผู้เว้นขาดจากการทัดทรงประดับและตกแต่งร่างกายด้วยดอกไม้ของหอมและเครื่องประเทืองผิวอันเป็นฐานะแห่งการแต่งตัวเว้นขาดจากการนั่งนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่เว้นขาดจากการรับทองและเงินเว้นขาดจากการรับธัญชาติดิบเว้นขาดจากการรับเนื้อดิบเว้นขาดจากการรับสตรีและกุมารีเว้นขาดจากการรับทาสีและทาสเว้นขาดจากการรับแพะและแกะเว้นขาดจากการรับไก่และสุกรเว้นขาดจากการรับช้างโคม้าและลาเว้นขาดจากการรับนาและที่ดินเว้นขาดจากการประกอบธุตกรรมและการรับใช้เว้นขาดจากการซื้อและการขายเว้นขาดจากการช่อโกงด้วยตราชั่งการโกงด้วยของปลอมและการโกงด้วยเครื่องตวงวัดเว้นขาดจากการรับสินบนการล่อลวงและการตลบตะแลงเว้นขาดจากการตัดการฆ่าการจองจำตีชิงการปล้นและกันโชคเธอเป็นผู้สันโดษด้วยจีวรเป็นเครื่องบริหารกายด้วยบิณฑบาตเป็นเครื่องบริหารท้องจะไปทางทิศาภาคใดๆก็ถือเอาไปได้เองเปรียบเหมือนนกจะบินไปทางทิศาภาคใดๆก็มีแต่ปีกของตัวเป็นภาระบินไปฉะนั้นเธอประกอบด้วยศีลขันธ์อันเป็นของพระอริยะนี้ย่อมได้เสวยสุขอันไม่มีโทษเฉพาะตนเธอเห็นรูปด้วยจักษุแล้วไม่เป็นผู้ยึดถือนิมิตไม่ยึดถืออนุพยัญชนะย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมจักขุนศีที่เมื่อไม่สำรวมแล้วพึงเป็นเหตุให้อกุศลธรรมอันลามกคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงำนั้นชื่อว่ารักษาจักขุนศีถึงความสำรวมในจักขุนศีเธอฟังเสียงด้วยหูแล้วไม่เป็นผู้ยึดถือนิมิตไม่ยึดถืออนุพยัญชนะย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมโสตินทรีย์ที่เมื่อไม่สำรวมแล้วพึงเป็นเหตุให้อกุศลธรรมอันลามกคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงำนั้นชื่อว่ารักษาโสตินทรีย์ชื่อว่าถึงความสำรวมในโสตินทรีย์เธอสูดกลิ่นด้วยจมูกแล้วไม่เป็นผู้ยึดถือนิมิตไม่ยึดถืออนุพยัญชนะย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมคานินทรีย์ที่เมื่อไม่สำรวมแล้วพึงเป็นเหตุให้อกุศลธรรมอันลามกคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงำนั้นชื่อว่ารักษาคานินทรีย์ชื่อว่าถึงความสำรวมในคานินทรีย์ เธอลิ้มรสด้วยลิ้นแล้วไม่เป็นผู้ยึดถือนิมิตไม่ยึดถืออนุพยัญชนะย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมชิวหินสีที่เมื่อไม่สำรวมแล้วพึงเป็นเหตุให้อกุศลธรรมอันลามกคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงำนั้นชื่อว่ารักษาชิวหินสีชื่อว่าถึงความสำรวมในชิวหินสีเธอถูกต้องโผฏฐัพพะด้วยกายแล้วไม่เป็นผู้ยึดถือนิมิตไม่ยึดถืออนุพยัญชนะย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมกายินทรีย์ที่เมื่อไม่สำรวมแล้วพึงเป็นเหตุให้อกุศลธรรมอันลามกคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงำนั้นชื่อว่ารักษากายินทรีย์ชื่อว่าถึงความสำรวมในกายินทรีย์เธอรู้ธรรมารมณ์ด้วยใจแล้วไม่เป็นผู้ยึดถือนิมิตไม่ยึดถืออนุพยัญชนะย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมมนินทรีย์ที่เมื่อไม่สำรวมแล้วพึงเป็นเหตุให้อกุศลธรรมอันลามกคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงำนั้นชื่อว่ารักษามนินทรีย์ถึงความสำรวมในมนินทรีย์เธอประกอบด้วยอินทรีย์สังวรอันเป็นของพระอริยะนี้ย่อมได้เสวยสุขอันบริสุทธิ์เฉพาะตนเธอเป็นผู้กระทำความรู้สึกตัวในการก้าวไปในการถอยกลับย่อมทำความรู้สึกตัวในการแลในการเหลียวย่อมทำความรู้สึกตัวในการคู้เข้าในการเหยียดออกย่อมทำความรู้สึกในการทรงสังฆาติบาทและจีวรย่อมทำความรู้สึกตัวในการฉันในการดื่มในการเคี้ยวในการลิ้มย่อมทำความรู้สึกตัวในการถ่ายอุจจาระปัสสาวะย่อมทำความรู้สึกตัวในการเดินในการยืนในการนั่งในการหลับในการตื่นในการพูดในการนิ่งภิกษุนั้นประกอบด้วยศีลขันธ์อันเป็นของพระอริยะด้วยอินทรีย์สังวรอันเป็นของพระอริยะและด้วยสติสัมปชัญญะอันเป็นของพระอริยะเช่นนี้ย่อมเสพเสนาสนะอันสงัดคือป่าโคนไม้ภูเขาซอกเขาถ้ำป่าช้าป่าชัดที่แจ้งลอมฟางเธอกลับจากบิณฑบาตในเวลาภายหลังพัดนั่งคูบัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าเธอละความโลภคืออภิชฌามีใจปราศจากความโลภอยู่ย่อมชำระจิตให้บริสุทธิ์จากอภิชฌาละความประทุษร้ายคือพยาบาทไม่คิดพยาบาทมีความกรุณาหวังประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งปวงอยู่ย่อมชำระจิตให้บริสุทธิ์จากความประทุษร้ายคือพยาบาทละถีนมิทธะปราศจากถีนมิทธะมีความกำหนดหมายอยู่ที่แสงสว่างมีสติสัมปชัญญะอยู่ย่อมชำระจิตให้บริสุทธิ์จากถีนมิทธะละอุทธัจจะกุกกุจจะเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านมีจิตสงบณภายในอยู่ย่อมชำระจิตให้บริสุทธิ์จากอุทธัจจะกุกกุจจะละวิจิกิจฉาข้ามวิจิกิจฉาไม่มีความสงสัยในกุศลธรรมทั้งหลายอยู่ย่อมชำระจิตให้บริสุทธิ์จากวิจิกิจฉาฌานสี่ภิกษุนั้นละนิวรณ์5ประการอันเป็นเครื่องเศร้าหมองใจทำปัญญาให้ทุรพลเหล่านี้แล้วสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมบรรลุปฐมฌานอันมีวิตกมีวิจารมีปีติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่บรรลุทุติยฌานอันมีความผ่องใสแห่งจิตในภายในเป็นธรรมเอกผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารเพราะวิตกวิจารสงบไปมีปีติและสุข เกิดแต่สมาธิอยู่เป็นผู้มีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะและเสวยสุขด้วยนามกายเพราะปีติสิ้นไปบรรลุตติยฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขบรรลุจตุตถฌานอันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขละทุกข์และดับโสมนัสโทมนัสก่อนๆได้มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่ญาณสามภิกษุนั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสเป็นจิตอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นถึงความไม่หวั่นไหวแล้วอย่างนี้ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อปุพเพนิวาสานุสติญาณเธอย่อมระลึกถึงชาติก่อนได้เป็นอันมากคือระลึกได้ชาติหนึ่งบ้างสองชาติบ้างสามชาติบ้างสี่ชาติบ้างห้าชาติบ้างสิบชาติบ้าง20ชาติบ้าง30ชาติบ้าง40ชาติบ้าง50ชาติบ้างร้อยชาติบ้างพันชาติบ้างแสนชาติบ้างตลอดสังวัตตกัปเป็นอันมากบ้างตลอดวิวัตตกัปเป็นอันมากบ้างตลอดสังวัตตวิวัตตกัปเป็นอันมากบ้างว่าในภพโน้นเราได้มีชื่ออย่างนั้นมีโคตอย่างนั้นมีผิวพรรณอย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นเสวยสุขเสวยทุกข์อย่างนั้นอย่างนั้นมีกำหนดอายุเพียงเท่านั้นครั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้ไปเกิดในภพโน้นแม้ในภพนั้นเราก็ได้มีชื่ออย่างนั้นมีโคตอย่างนั้นมีผิวพรรณอย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นเสวยสุขเสวยทุกข์อย่างนั้นอย่างนั้นมีกำหนดอายุเพียงเท่านั้นครั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้มาเกิดในภพนี้เธอย่อมระลึกถึงชาติก่อนได้เป็นอันมากพร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งอุเทศด้วยประการฉะนี้ภิกษุนั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสเป็นจิตอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นถึงความไม่หวั่นไหวแล้วอย่างนี้ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อรู้จุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลายเธอเห็นหมู่สัตว์กำลังจุติกำลังอุบัติเลวประณีตมีผิวพรรณดีมีผิวพรรณซามได้ดีตกยากด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจักษุของมนุษย์ย่อมรู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่าสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตติเตียนพระอริยเจ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิถือมั่นการกระทำด้วยอำนาจมิจฉาทิฏฐิเมื่อตายไปจึงต้องเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกส่วนสัตว์เหล่านั้นประกอบด้วยกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตไม่ติเตียนพระอริยเจ้าเป็นสัมมาทิฏฐิถือมั่นการกระทำด้วยอำนาจสัมมาทิฏฐิเมื่อตายไปได้เข้าถึงสุขติโลกสวรรค์เธอย่อมเห็นหมู่สัตว์กำลังจุติกำลังอุบัติเลวประณีตมีผิวพรรณดีมีผิวพรรณซามได้ดีตกยากด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจักษุของมนุษย์ย่อมรู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมด้วยประการฉะนี้ภิกษุนั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสเป็นจิตอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นถึงความไม่หวั่นไหวแล้วอย่างนี้ ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อญาณเป็นเหตุสิ้นอาสวะเธอย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์นี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทานี้เหล่าอาสวะนี้เหตุเกิดอาสวะนี้ความดับอาสวะนี้ข้อปฏิบัติเครื่องให้ถึงความดับอาสวะเมื่อเธอรู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้จิตย่อมหลุดพ้นจากกามาสวะแม้จากภวาสวะแม้จากอวิชชาสวะเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วย่อมมีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกมิได้มีดูกรพรามบุคคลนี้เรียกว่าผู้ไม่ทำตนให้เดือดร้อนไม่ประกอบความขวนขวายในการทำตนให้เดือดร้อนทั้งไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนไม่ประกอบความขวนขวายในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนเขาไม่ทำตนให้เดือดร้อนไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนไม่มีความหิวดับสนิทเป็นผู้เย็นเสวยแต่ความสุขมีตนเป็นดังพรหมอยู่ในปัจจุบันเทียวการสร้างศาลาสงฆ์เมื่อท่านพระอุเทนกล่าวอย่างนี้แล้วโฆฏมุขพราหมณ์ได้กล่าวกับท่านพระอุเทนว่าข้าแต่ท่านอุเทนภาษิตของท่านแจ่มแจ้งนักข้าแต่ท่านอุเทนภาษิตของท่านแจ่มแจ้งนักท่านอุเทนประกาศธรรมโดยอเนกปริยายเปรียบเหมือนหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือตามประทีปไว้ในที่มืดด้วยหวังว่าผู้มีจักษุจักเห็นรูปได้ฉะนั้นข้าพเจ้านี้ขอถึงท่านอุเทนกับทั้งพระธรรมและภิกษุสงฆ์ว่าเป็นสรณะขอท่านอุเทนทรงจำข้าพเจ้าว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปดูกรพรามท่านอย่าได้ถึงอาตมาเป็นสรณะเลยเชิญท่านถึงพระผู้มีพระภาคที่อาตมาถึงเป็นสรณะเถิดข้าแต่ท่านอุเทนเดี๋ยวนี้ท่านพระโคดมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นประทับอยู่ที่ไหนดูกรพรามเดี๋ยวนี้พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเสด็จปรินิพพานเสียแล้วข้าแต่ท่านอุเทนถ้าแหละข้าพเจ้าพึงได้ฟังว่าท่านพระโคดมพระองค์นั้นประทับอยู่ในหนทางแม้10 โยชน์ข้าพเจ้าก็พึงไปเฝ้าท่านพระโคดมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นแม้สิ้นหนทาง10 โยชน์ถ้าแหละข้าพเจ้าพึงได้ฟังว่าท่านพระโคดมพระองค์นั้นประทับอยู่ในหนทาง20 โยชน์ข้าพเจ้าก็พึงไปเฝ้าท่านพระโคดมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นแม้สิ้นหนทาง20 โยชน์ถ้าแหละข้าพเจ้าพึงได้ฟังว่าท่านพระโคดมพระองค์นั้นประทับอยู่ในหนทาง30 โยชน์ข้าพเจ้าก็พึงไปเฝ้าท่านพระโคดมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นแม้สิ้นหนทาง30 โยชน์ถ้าแหละข้าพเจ้าพึงได้ฟังว่าท่านพระโคดมพระองค์นั้นประทับอยู่ในหนทาง40 โยชน์ข้าพเจ้าก็พึงไปเฝ้าท่านพระโคดมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นแม้สิ้นหนทาง40 โยชน์ถ้าแหละข้าพเจ้าพึงได้ฟังว่าท่านพระโคดมพระองค์นั้นประทับอยู่ในหนทาง50 โยชน์ข้าพเจ้าก็พึงไปเฝ้าท่านพระโคดมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นแม้สิ้นหนทาง50 โยชน์ถ้าแหละข้าพเจ้าพึงได้ฟังว่าท่านพระโคดมพระองค์นั้นประทับอยู่ในหนทางแม้100 โยชน์ข้าพเจ้าก็พึงไปเฝ้าท่านพระโคดมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นแม้สิ้นหนทาง100 โยชน์ แต่ว่าท่านพระโคดมพระองค์นั้นเสด็จปรินิพพานเสียแล้วข้าพเจ้าขอถึงท่านพระโคดมพระองค์นั้นแม้เสด็จปรินิพพานแล้วกับทั้งพระธรรมและพระภิกษุสงฆ์เป็นสรณะขอท่านอุเทนทรงจำข้าพเจ้าว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอันหนึ่งมีเบี้ยเลี้ยงประจำที่พระเจ้าอังคราชโปรดพระราชทานแก่ข้าพเจ้าทุกวันข้าพเจ้าขอถวายส่วนหนึ่งจากเบี้ยเลี้ยงประจำนั้นแก่ท่านอุเทนดูกระพราหมณ์ก็พระเจ้าอังคราชโปรดพระราชทานอะไรเป็นเบี้ยเลี้ยงประจำทุกวันแก่ท่านข้าแต่ท่านอุเทนพระเจ้าอังคราชโปรดพระราชทานกหาปณะ500เป็นเบี้ยเลี้ยงประจำแก่ข้าพเจ้าดูกระพราหมณ์การรับทองและเงินไม่สมควรแก่อาตมาทั้งหลายข้าแต่ท่านอุเทนถ้าทองและเงินนั้นไม่สมควรข้าพเจ้าจะให้สร้างวิหารถวายท่านอุเทนดูกระพราหมณ์ถ้าแลท่านปรารถนาจะให้สร้างวิหารถวายอาตมาก็ขอให้สร้างโรงเลี้ยงถวายแก่สงฆ์ในเมืองปาตลีบุตรเถิดด้วยข้อที่ท่านอุเทนชักชวนข้าพเจ้าในสังฆทานนี้ข้าพเจ้ามีใจชื่นชมยินดีเหลือประมาณข้าแต่ท่านอุเทนข้าพเจ้าจะให้สร้างโรงเลี้ยงถวายแก่สงฆ์ในเมืองปาตลีบุตรด้วยเบี้ยเลี้ยงประจำส่วนนี้ด้วยเบี้ยเลี้ยงประจำส่วนอื่นด้วยครั้งนั้นแลโฆฏมุขพราหมณ์ได้ให้จัดสร้างโรงเลี้ยงถวายแก่สงฆ์ในเมืองปาตลีบุตรด้วยเบี้ยเลี้ยงประจำส่วนนี้และส่วนอื่นโรงเลี้ยงนั้นเดี๋ยวนี้เรียกว่าโฆฏมุขีชนี้แลจบโฆฏมุขสูตร